ว้าหนวดเยอะมันกำลังนะอันนี้หนวดใหม่สวยมากแต่งหนวดไม่ต้องพูดอะไรเลยไม่ทำผมนะครับไม่ทำผมเขาเสร็จแล้วเอ้าเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วค่ะเปลี่ยนนี้ดีกว่าเปลี่ยนที่ต้องเฉยๆนี่ดังเหมาะกันดีเอาแก้มชมพูกว่านี้ได้ปะแม่เลยบาร์บี้หนูเปลี่ยนบาร์บี้อ่ะเอออันนี้แหละดังตอนนี้นี่ว่าดังอันนี้ดีสุดโลผมเลยกูกลัวคนถึงไหมจงนี่ไลฟ์อยู่นะนี่ไลฟ์อยู่ไม่พี่ไลฟ์อยู่กลัวคนพูดอะไรแบบโป๊ะอุ้ยทำไมไม่เอาฟิลเตอร์เมื่อกี้ล่ะนี่โลหมุนผมทำไมเพิ่งเดินมาน่าหลังผมตอบเต้นไลฟ์แต่งหน้าไปต้องใช่ครับเป็นครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะมาปัดขนตากันนะครับไม่ใช่ขนตาเนี่ยปัดคิ้วนะครับทำคิ้วเป็นไงจริงพื้นฐานคิ้วของดันเนี่ยก็เป็นคนที่ค่อนข้างคิ้วดกแล้วเอาจริงแค่ทาลิปมันก็จากบ้านเลยนะดังใช่ของจากบ้านเลยเพราะว่าหน้าดีมากผิวหน้าคืออันดับหนึ่งสุดๆเลยครับเลยดุงขนไม่มีเลยแต่งหน้านี่แบบกลัวเครื่องสำอางจะทำร้ายหน้าเขาเฮ้ยโหสุดๆเลยลองพื้นจะทำร้ายหน้าไม่ทำร้ายหรอกเราถูกกับทุกเมคอัพเราเมคอัพโหเราแต่งหน้ามากี่รอบละกี่รอบโหนับไม่ได้เพราะฉะนั้นสินค้าสกินแคร์หรือเมคอัพเข้าได้เลยบอกเลยไม่เคยแพ้เครื่องสำอางดังถ้าถามว่าแบบแต่งหน้ามากี่รอบตั้งแต่แบบเข้าวงการมาใครจะไปจำได้นั่นน่ะดิฮะทำไมดังน่ารักจังเขาถามมีหนวดมีหนวดไม่น่ารักต้องจับหูไว้ป่ะเดี๋ยวมันหันไงอ่ะตรงนี้ต้องหันดิใช่ไหมอันนี้ไงถนัดก็ถนัดคิ้วเรียงเส้นจุ้งมาแอบดูจริงไหมเนี่ยแอบดูแอบดูคอมเมนต์หรือแอบดูเขียนคิ้วมองมาเลยแอบดูแอบดูเทคนิคนี้นะครับคือการเอาอายไลเนอร์นะครับอันนี้จริงๆคือแบบเอาไอเลนเนอร์ที่เป็นเจลนะครับมาเขียนคิ้วได้ที่ไปให้มันเป็นเส้นๆนะครับจะทำดูให้ดูธรรมชาติดูไม่เป็นแป้งฝุ่นดูให้เป็นแป้งฝุ่นนี่คือแป้งฝุ่นมันจะมีฝุ่นที่เขียนคิ้วไงนี่คือเก็บวิชาเก็บวิชาบางคนอยากให้มันเป็นเส้นบางคนอยากให้มันเป็นแบบเป็นหนาๆเลยฟุ้งๆอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหโอ้โอ้โอ้
เรามาทำดอลลี่อายกันดีกว่าวันนี้น้องดังจะมีดอลลี่อายดอลลี่อายแบบน่ารักน่ารักแบบปุกปิกปุกปิกเทคนิคการทำดอลลี่อายนะครับเดี๋ยวจุงมันรู้แล้วเนี่ยอย่างแรกนะครับเฮ้ยอย่างแรกนะครับเราต้องเป็นเราต้องทำให้เราต้องทำนี้ก่อนทำหน้ามันจะร้องไห้ร้องไห้ร้องไห้นี่เออไม่ต้องมองธรรมดาร้องไห้เบ็ดร้องไห้ร้องไห้เออร้องไห้ยังไงร้องไห้ร้องมองธรรมดาเลยร้องไห้ร้องไห้มองตรงตรงมองบนก่อนที่พี่ต้องจะบอกมันธรรมชาติกว่านี้นะนี่ก็พอบอกให้ทำหน้ามันเลยทำไม่ได้ทำไม่ถูกเลยเออปกติทำได้นะเออนี่ไงมันก็มาเป็นงั้นนะงั้นนะมองธรรมดามองธรรมดามองธรรมดาเออมันก็มีถุงกลุ่มมาละนิดนึงทีนึงจะร้องไห้จะร้องไห้เออร้องไห้แหละวันนี้ก็จะมีพอร้องข่าวใต้ตาขึ้นมานิดนึงนิดนึงนะครับเพื่อเชิดชูเพื่อเชิดชูอะไรสรุปร้องจริงเพิ่มความเด่นชัดเชิดชูไงความเด่นชัดของใต้ตาขึ้นมานะครับก็มานะครับแล้วก็ใช้สีสว่างสว่างนะครับผมสีสว่างสว่างลงใต้ตานะครับมันเด่นขึ้นไปอีกนะครับเป็นไฮไลท์นะครับมันรู้อีกแล้วเป็นไฮไลท์เป็นไฮไลท์แบรนด์อะไรก็ได้นะแบรนด์อะไรก็ได้ครับเพราะว่าเราไม่ขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราก็ต้องเอาอายแชโดว์ขั้นตอนสุดท้ายมันยังไงมองตรงๆตรงนี้นะถูกเนี่ยครับก็จะลงเป็นสีน้ำตาลใต้ตานะครับผมทำให้เป็นชัดชาโดว์ธรรมชาติใต้ตานะครับมองทำไมสำหรับใครที่ลงคอนซีลเลอร์ใต้ตาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยหน้ามันดูทึบๆหน้าดูลอยๆนะครับผมเพิ่มความหมองคล้ำกลับเข้าไปเราต้องเพิ่มความหมองคล้ำกลับเข้าไปจริงๆอ่ะจริงยิ้มดิยิ้มดิแหมมันก็จะมีถุงๆเออน่ารักน้องดังกินอะไรทำไมน่ารักกินอะไรครับเมื่อวานกินอะไรกินอะไรครับหมูกรอบกินหมูกรอบเลยอร่อยมากครับหลังจากหมูกรอบกินอะไรหลังจากหมูกรอบนะครับจำไม่ได้แล้วเพราะว่าจำได้แค่หมูกรอบหมูกรอบคืออะไรข้าวหมูกรอบข้าวหมูกรอบนางชอบกินอะไรชอบกินหมูกรอบอ่ะกินข้าวอาหารนั่นแหละหมูกรอบใช่เมื่อวานกินหมูกรอบแล้วก็กลับไปตอนเย็นกินข้าวอะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้วก็หลับไปละมึงไม่ได้ไปรับสตอร์หรอไม่หลายไงแต่กินข้าวไงกินข้าวกินอะไรยังไม่รู้เลยเนี่ยจะจับเนี่ยเนาะเขาจับผิดหรอเออฉันไม่ได้จับผิดแค่บอกเฉยๆเนี่ยชอบจับผิดใส่ใจรายละเอียดแล้วมันไม่เสร็จสักทีอะไรดังอ่ะเนาะต้องเสร็จแล้วล่ะแต่งนานเกินแล้วมันจะจุงได้แต่งแป๊บเดียวไงจุงมันแต่งแป๊บเดียวเก็บฝีมืออยู่ไงเก็บอะไรนะเก็บสกิลซุงเก็บสกิลพี่เออแล้วก็แต่งเองยิ้มยิ้มอุ้ยยิ้มแบบไม่เห็นฟันยิ้มแบบยิ้มแบบให้กดดันยิ้มแบบไม่ฟันยิ้มแบบไม่เดี๋ยวนะแบบว้าวคนสวยครับปล่อยเลยล็อกเลยเหรอจะลอยสไลด์อีกเวอร์จะงอยสารอีกเวอร์จะงอยสารอีกเลยประกันวันนี้เรามีไฟใต้ที่ตรงไหนดีครับสองเขาเป็นเนี่ยเลือกได้ตรงนี้เลยวันนี้เราจะมีไฟเสน่ห์เดี๋ยวเราไปดูดวงมั้งดูดวงไฟอยู่ตรงไหนดีไฟอยู่อุ้ยเมื่อวานเหรอเออใช่เป็นไฟวันงานคอนวันนี้เออไฟงานคอนไฟงานคอนก็คือตรงจมูกสองข้างเอาวันนี้ที่เดียวพอเนี่ยได้เลยไปวิ่งหล่อมากพี่ปู่มาเลยพี่จุงมาเร็วเย้
หล่อมากแพงมากมีคนบอกช่วยมองกินหมูกรอบที่ประเทศฉันหน่อยครับยินดีเลยครับว้าวเนี่ยเข้ามาหล่อแล้วให้ทำอะไรอ่ะทำอะไรดีเนี่ยหล่อแล้วเอองงเดี๋ยวผมอธิบายไปด้วยนะครับสเต็ปแรกนะครับการแต่งหน้าผู้ชายจริงไม่เรื่องไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเฮ้ยไม่ใช่เรื่องยากเลยอะไรนะก่อนที่เราจะแต่งหน้าต้องบำรุงเรียนติดต่อของเราให้ชุ่มชื้นเหมาะกับการทาลิปต่อใช่ไหมด้วยแปรงที่เพิ่งทาให้ดังไว้เมื่อกี้ก็จะกลายเป็นการจูบทางอ้อมใช่จูบไปกี่คนแล้วฉันล้างตลอดเออล้างทุกครั้งแต่เมื่อกี้ไม่ได้ล้างไงเพราะว่าได้เลยเหรอโอ้โหไหนเอ้าเสร็จแล้วเสร็จแล้วอ่ะผมดังเสร็จแล้วนะอืมบอกดีมากเลยค่ะเฮ้ยพี่จูหลับตาแล้วครับท่านต่อไปคืออะไรครับเป็นการแบบมิสครับเพราะว่าก่อนแต่งหน้าเนี่ยเราเจอแล้วที่เราใช้ชื่นเนี่ยมันก็จะมีน้ำมันส่วนเกินออกมาจากผิวเราการที่เราฉีดมิสเนี่ยมันจะดูดซับความมันออกไปแล้วก็บำรุงไปในตัวด้วยนะครับอธิบายได้ยังใช่ไหมสั่งเจอว่าผมเข้าใจถูกปะถูกต่อไปนะครับเราก็จะมาในส่วนของของอะไรฮะ moisturizer อ๋อ moisturizer นะครับที่จริงนี่ขั้นตอนนี้สำคัญมากมากเลยนะครับผมเพราะว่าการเย็บผิวหน้าเราชุ่มชื้นเนี่ยจะทำให้เครื่องสำอางต่างๆที่ลงมาบนผิวเราหลังจากนี้เนี่ยติดทนง่ายขึ้นนะครับโอเคใช่ถ้ามีใครที่แบบแต่งหน้ารู้สึกเฮ้ยหน้ามันดูแห้งๆดูแบบเฮ้ยรองพื้นยังเกาะอยู่บนหน้าอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าเรายังบำรุงไม่ดีแนะนำให้เปลี่ยนช่างแนะนำให้มารู้จักกับห้องสุทธิพัฒน์ครับใช่ครับห้องสุทธิพัฒน์เนี่ยบอกเลยปั้นมาแล้วหลายหน้าเมืองไทยของความเมืองไทยเนี่ยโอ้มีใครบ้างที่ยังไม่ได้แตะหน้าไม่มีไม่มีพูดได้เลยว่าไม่มีครับเพราะว่าเขาไม่จ้าครับความรู้แน่นเปิดกระถางพี่จูต่อมาครับจูงเราแบบผิวดีมากอยู่แล้วเราก็อาจจะมาใต้ตานิดนึงนะครับเพิ่มเอาสีทำใต้ตาออกด้วยการใส่อะไร corrector มี corrector นะครับจริงๆแล้วถ้าใครมีลิปนะครับเป็นแมตต์อะไรเงี้ยเลื่อนหาได้นะครับต้องฮะมีคนแคปป่ะหรอฟิลเตอร์ดิอืมรวยใหญ่รวยเท่าไหร่รวยโอ้ดังอันนี้ไงเจ้าวันนี้แต่เอาให้ตรงนี้อ๋อผมมีอยู่แล้วผมมีธรรมชาติอยู่แล้วโอ้โหนิวจีนหรือชอบอะไรบางทีโอ้โหโอ้โหอันนี้เหมือนแต่งหน้าแล้วอ่ะตามเมื่อกี้ไงอันนี้อันเนี้ยเอ้ยอันนี้ธรรมชาติโอ้ยธรรมชาติเลยล่ะนี่อ่ะอ๋อใจก็ได้ครับมานี่นะครับเราสามารถลงเป็น corrector corrector นะครับใช้ลิปหรือใช้บัตรก็ได้ที่เป็นสีส้มนะครับสีส้มกึ่งแดงๆหน่อยเนาะพอแล้วพอแล้วต้องใช้สีเพราะว่าสีส้มเนี่ยหรือว่าสีแดงเนี่ยสามารถกลบสีเขียวได้นะครับซึ่งบนใบหน้าเราสีดำสีเขียวแล้วสีดำก็ได้สัญญาณไม่ดีหรอใช่สามารถกลบสีดำหรือว่าสีเข้มบนใบหน้าเราได้นะครับตอนที่เราจะลงเป็นรองพื้นใช่ไหมวันนี้เราใช้รองพื้นอะไรครับโอ้บอกไม่ได้นะฮะแต่ว่าเป็นความลับนี่วิธีการใช้เราจะเป็นแบบนี่บางๆอั
ใครที่แบบไม่อยากให้เป็นแบบไปลองพื้นมากหรือว่าอยากให้เป็นธรรมชาตินะครับนี่อยากได้นั่งเงาๆนะเป็นเกาหลีสวยสายแต่งในนี้มันเหมือนแต่งหน้าแล้วนะอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยมองไม่ออกว่าแต่งหรือไม่ได้แต่งอันนี้จริงๆแล้วไม่ใช่กล่องเปลือยเนาะเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าคุชชั่นนะคุชชั่นมีแบบงานวันนี้นะครับเราแค่ทำให้ผิวมันสม่ำเสมอกันเฉยบางเบาไม่ต้องใช้รองพื้นก็ได้เพราะว่าจุงหน้าดีอยู่แล้วถ้าใครไม่มีปัญหาผิวเยอะก็ใช้คุชชั่นก็จะได้ดีกว่าช่ำเนี่ยแต่ถ้าเป็นงานเอาท์ดอร์แล้วก็ต้องแน่นแน่นช่ำถ้าเป็นงานเอาท์ดอร์ต้องไหนจะเปลี่ยนตัวรองพื้นนะครับเพราะแบบมันจะร้อนมันจะมีแดดมันจะยะบะบ่าเราหน้าเราจะเป็นสักขยะมันจะยะหยาบะบ่าพูดจากคำว่ายะหยาบะบ่าไม่เคยผมเคยได้ยินแต่คำว่าหน้าอ้วกจ้ะรู้จักหน้าอ้วกไหมรู้จักสิว่าพี่พูดใช่ไหมผมจำคำนี้มาจากใครแสดงว่าจุงหน้าอ้วกมาแล้วเคยอยู่ปรากฏการหน้าอ้วกมันเกิดจากอะไรครับพี่ต้อมหน้าเราไม่กินรองพื้นใช่ผิวเราไม่ชุ่มชื้นพออะไรอย่างเงี้ยแบบพอมันไม่ชุ่มชื้นพอเขาต้องลงแบบมอยเจอร์หนักๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางคนลงหนักเกินไปมันก็จะไม่ซึมสูบผิวไม่ซึมสูบผิวอะไรอย่างเงี้ยซึมสูบซึมสูบซึมเข้าผิวอะไรอย่างเงี้ยพูดภาษาไทยชัดไหมลูกชัดอยู่นะโอเคพอมันไม่ซึมเข้าผิวอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่มันจะเข้ามาบนผิวอะไรเราคือพวกรองพื้นพวกเมคอัพอะไรมันก็จะไม่เกาะหน้าแล้วมันก็จะอ้วกออกมานั่นเองปรากฏการอ้วกหน้าอ้วกได้ปรากฏการอ้วกต้องการตบตบแบบนี้แหละเจ็บป่ะครับจริงๆจบแบบนี้นะครับมันคือการกระตุ้นคอลลาเจนพูดไปเรื่อยจริงๆนะครับจริงๆคือผิวเราเนี่ยฉลาดมากบอดี้เรานี่ฉลาดมากนะครับเวลาเราแบบโดนบาดแผลหรือว่ามีอะไรเนี่ยบอดี้เราเนี่ยจะส่งเซลล์มาซ่อมแซมซึ่งเวลาเราตีหน้าฮะที่แบบที่มันแบบเสื่อมอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราแบบถ้าเราไปตีมันได้ไหมมันก็เหมือนแบบเฮ้ยเราเป็นดาเมจสกินอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะมาซ่อมแซมอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะแบบเกิดการสร้างคอลลาเจนขึ้นมาใหม่เพื่อซ่อมแซมผิวนั่นเองถูกผิดยังไงบอกผมได้นะครับอันนี้ผมเรียนรู้จากคนอื่นมาอีกทีนะแต่งหน้าต้องเนี่ยนอกจากผิวดีแล้วคอลลาเจนยังกระตุ้นเลยอ่ะเป็นไงโอ้โหเป็นไงต้องจ้างยังจุงอยู่ที่ไหนเหรอครับจุงอยู่ที่เซ็นทรัลเวิลด์ครับผมอันนี้อยู่ที่เอสเอสซินามานะครับกำลังจะไปดูหนังกับแฟนครับใช่คุณนายกับแฟนๆครับอ๋อโอเควันนี้มีนัดกันเราจะดูหนังด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับนัดกันกับแฟนเหรอแฟนหล่อมากแฟนหล่อมากจริงๆเราต้องโชว์ให้เขาไปดูไปเลยไม่ต้องมีฟิลเตอร์เราหน้าเราดีขนาดนี้แล้วแบบฟิลเตอร์ศูนย์เห็นไหมล่ะว่าเราหน้าฉ่ำขนาดไหนไม่มีทางที่จะหยาบๆบ้านี่คืออะไรครับอ๋ออันนี้นะครับอันนี้แล้วแต่เทคนิคของช่างนะบางคนเขาจะใช้เป็นแป้งฝุ่นเป็นฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้เราใช้เป็นแบบตัวครีมนะครับผมซึ่งตัวครีมเนี่ยจะดีมากถ้าเรายังไม่ลงแป้งนะมันก็จะแบบเนียนไปกับผิวเรานี่ไงเฮ้ยสั่นเห็นใจถึงนู่นเลยสั่งพรมคือหลังจากที่พี่ต้อง
ทำจมูกให้นะครับผมก็รู้สึกว่าค่อนข้างหายใจลำบากคล่องหายใจลำบากอ๋อคล่องพอมาสิลำบากเพราะเริ่มแหละเริ่มแคบมันเริ่มแคบลงมานิดนึงนะครับโอ้หายใจลำบากมากนะครับจมูกนี้หายใจลำบากมากครับโอ้จมูกนี้ตัวจริงหรือตัวปลอมเจมินายนะเจมินายตัวจริงไหมผมว่าไม่ใช่หรอกมั้งตัวปลอมปลอมมันต้องมีติ๊กถูกนี่วะทำไมเราไม่จมูกขึ้นมาเลยนะครับอะไรต่อดีนะเราตอนที่เราเช็ดจมูกแล้วนะครับเราก็จะเอาสิ่งที่เหลืออยู่ในแปรงนะถูกต้องโครงหน้าของเราเดิมทีเราก็มีโครงหน้าอยู่แล้วเราก็ทำให้มันชัดขึ้นนั่นเองนะครับขั้นต่อไปเป็นอะไรครับคุณจุ๋มขั้นต่อไปคืออะไรนะครับเราก็ลงทุกอย่างที่เป็นครีมเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็ต้องเซตนะครับผมด้วยแป้งนะครับตัวจริงค่ะตัวจริงเหรอการตอบน่าจะจริงแล้วแหละหมายถึงว่าวิธีการตอบอะถูกต้องน้องเจมน้องเจมทำอะไรครับน้องเจมเขาอยู่ต่างจังหวัดไม่ใช่เหรอเนี่ยอะไรน้องเจมทำอะไรต่างจังหวัดอีเวนต์เหรอเขาเป็นสจวตจริงเหรออืมเกียรติคำว่าตัวจริงค่ะพร้อมมายืนยันด้วยนะไม่มีข้อสงสัยอะไรใดๆไม่มีข้อสงสัยนะครับก็ว่าอยู่แบบโปรไฟล์มันก็ใช่นะชื่อก็ใช่แต่มันไม่มีเจมินอยแต่มันไม่มีอันเนี้ยไม่มีแบบติ๊กเมื่อกี้มันมองไม่เห็นไงแต่ตอนหลังเห็นเข้ามาแล้วก็ไปเข้ามาปาระเบิดไว้เฉยหลังจากที่ลงแป้งเสร็จแล้วเราทำอะไรต่อครับอันนี้มันเป็นความลับของช่างครับมันนี้มันอันนี้คือเรื่องความลับจริงมันเป็นการทำให้มันคือแป้งเบอร์รูขุมขนเป็น press powder นะครับจะไม่ใช่แป้งผสมของพื้นใช่ไหมจะไม่ใช่แป้งธรรมดาด้วยถูกต้องนะครับมันจะมีความแบบถ้าอยากรู้นะครับต้องมาแต่งเป็นไงเราก็ต้องกลุ่มนิดนึงนะใช่อันนี้บอกไม่ได้จริงต่อมานะครับเราก็ต้องใส่สีสันใช่ครับใบหน้านิดนึงสีสันให้กับใบหน้านะครับบางคนแต่งหน้าเสร็จจะรู้สึกว่าเฮ้ยหน้าจืดจืดจังเลยหน้าซีดก็พอสีผิวมันเท่ากันทั้งหน้าอย่างนี้ใช่ไหมเขากลัวว่าปัดแก้มแบบผู้ชายปัดแก้มไม่ได้ไม่จริงนะจริงเลยพอมันมีเลือดฝาดอ่ะมันดูสุขภาพดีอย่างนี้แต่บางคนก็อาจจะฝาดเกินไปอ่ะฝาดเกินไปคุยเลยครับเขาไม่คุยกับเราอ่ะเขาไปแล้วคุณเจมินายเหรอใช่เจมินายไปแล้วครับเขามาปาระเบิดเขามาแป๊บเดียวโอ้หายใจไม่ออกเลยจะบอกว่าพี่ต้องเนี่ยแต่งหน้าพุ่งมากเลยนะคือพุ่งขนาดไหนให้ผมอธิบายก็คือสมมติว่าผมเอาหน้าเหงื่อขึ้นฟ้าใช่ไหมแบบบังเอิญเหงื่อขึ้นฟ้าจมูกผมเนี่ยทิมอันนี้เลยเวอร์มากเวอร์วันนี้คุณอยากได้ดอลลี่อายได้ไหมครับได้ครับนิดนึงเบาๆนิดนึงเบาๆได้ครับเผื่อวันนี้คุณอยากแบบเบาๆไงชิลๆอยากได้ประมาณแบบเฮ้ยเรามาดูหนังกับแฟนอะไรอย่างงี้ย้ำคำว่าแฟนบ่อยจังเลยนะครับจริงๆอันนี้ผมคิดเองนะครับดูหนังกับแฟนอะไรอย่างงี้ผมมีช่องบอดแคสต์แฟนอ๋อแล้วแบบชวนแฟนดูหนังอะไรอย่างงี้ครับซื้อดอกวันนี้ซื้อดอกไม้มาให้ด้วยแล้วซื้อมาจริงอ่ะผมซื้อมาจริงนึกว่าผมมาเดินผ่านใช่มั้ยแล้วเฮ้ยดอกไม้สวยจังเลยอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็เอามาให้ดังเหมาะกับคนสวยขามากเลยครับข้างบนนี่เฮ้ยพ่อแจ็คมานะครับพ่อแจ็คสวัสดีครับไหนอ่ะเจ้าแจ็คของผมระหว่างที่ พ่อทำงานหนักไหมพ่อ
หนักนะดูจากสตอรี่แล้วดูจากสตอรี่แล้วพ่อหน้าทำงานหนักพ่อหน้าทำงานหนักเอนเตอร์เทนหนักลูกไม่ยอมรับสายทำไงดีครับต้องเมื่อกี้ลูกเขาไลฟ์อยู่ครับพ่อเมื่อวานผมอันนี้ไงผมแบบมันดึกแล้วไงผมก็เลยแบบเอ้ยพ่อ